4 เส้นนะครับน่าประทับใจมากครับเป็นการที่เป็นศิลปะแบบคอมเทมโพราลีเป็นการประยุกต์ดนตรีไทยและดนตรีสากลเข้าด้วยกันนะครับ